ไอ้ช่างใจร้ายมาขอหลานกินฟรีเนี่ยก็พวกแกสองคนนี่แหละมาขอกินฟรีอยู่นั่นแหละคิดเหรอว่าจำไม่ได้นึกออกละวันนี้เปิดร้านวันแรกจะมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านแล้วหรือเปล่านะตื่นเต้นจังเลยอ่ะขายของวันแรกด้วยของที่ร้านเราอ่ะขายถูกด้วยนะแก้วละ10บาทเองลูกค้าคนแรกของเราวันนี้จะเป็นใครนะพี่ฟิล์มน้องฟิลได้ข่าวมาเขาบอกว่าที่ซอย7อ่ะมีร้านชานมไข่มุกเปิดใหม่ด้วยแค่10บาทเองใช่เหรอน้องฟิลทำไมมันถูกจัง10บาทเองหรอจริงนะพี่ฟิล์มวันนี้เขาเปิดวันแรกน่าสนเหมือนกันนะน้องฟิลพี่อ่ะมีแค่10บาทเองเหมือนกันน้องฟิลมีเท่าไหร่น้องฟิลก็มีอยู่10บาทเหมือนกันพี่ฟิล์มแม่ให้มาพี่ฟิล์มทางงั้นเราไปซื้อชั้นนำกันดีกว่าไปสิน้องฟิลตรงนี้ไงใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะไปพี่ฟิล์มร้านใหญ่มากเลยใช่น้องฟิลชื่อร้านอะไรอ่ะเดือนมิวทีน่ะโอ้ยชื่อร้านก็เจ๋งแล้วอ่ะน่ากินเนาะใช่ลูกค้ารายแรกมาแล้วอุ้ยน้องฟิลร้านใหญ่จังเลยใช่ค่ะร้านสวยขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ด้วย10บาทจริงเหรอน้องฟิลจริงค่ะนั่นไงอ๋อป้ายบอก10บาททุกแก้วน้องฟิลร้านเขาสวยแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้แก้วละ10บาทจริงเหรอจริงค่ะพี่ฟิล์มลูกค้ามาแล้วรับอะไรดีคะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะพี่เดือนได้ค่ะน้องฟิลรีบมีหลายเมนูแน่ใช่อู้อันนี้น่าสนชานมมีเยอะมากเลยนี่น้องฟิลมิลทีน่าสนใจจังแมงโก้นี่ฮันนี่ก็มีนะสตรอเบอรี่กินแอปเปิ้ลพี่เดือนคะพี่เดือนเขียนป้ายว่าผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์คนพิการทานฟรีเหรอคะใช่ค่ะทานฟรีค่ะใจดีจังเลยแล้วน้องๆจะรับอะไรดีคะถ้างั้นหนูขอเลือกก่อนนะคะหนูเอาเป็นน้ำชานมค่ะได้ค่ะเอาไข่มุกเยอะไหมคะเยอะๆค่ะเอาเยอะๆเหรอคะน้องเป็นลูกค้าคนแรกอยู่พี่ตักไข่มุกให้เยอะๆเลยนะค่ะขอบคุณค่ะพอไหมคะพอค่ะมีน้ำชาที่เยอะมากพี่ฟิล์มร้านเนี้ยเขาให้ไข่มุกเยอะมากเลยใช่หนูฟิลเยอะมากครึ่งแก้วแน่ได้แล้วค่ะ10บาทค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ฟิล์มแก้วใหญ่มากเลย10บาทเองน้องฟิล์มชิมซิอร่อยเปล่าได้ค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะงั้นพี่ต้องสั่งแล้วแหละเอาน้ำอะไรดีอ่ะรสชาติน้ำเค็มข้นมากน้องคะพี่มีมุมให้นั่งทานด้วยค่ะนั่งทานได้นะคะดีน้องฟิล์มน้องฟิล์มไปรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอสั่งก่อนได้ค่ะพี่เดือนคะฟิล์มเอาช็อกโกแลตค่ะได้ค่ะเอาไข่มุกเยอะไหมคะเอากำลังดีค่ะไม่เอาเยอะมากพี่เดือนคะเปิดร้านวันแรกลูกค้าเยอะไหมคะเยอะค่ะขายได้ไปร้อยกว่าแก้วแล้วค่ะโอ้ร้อยกว่าแก้วเลยค่ะใช่จ้าน้องเนี่ยอีก2แก้วเนี่ยก็ได้เท่ากับ102แก้วแล้วค่ะโอ้ขายดีขนาดนั้นเลยเนี่ยนี่ค่ะขอบคุณค่ะ10บาทค่ะมีด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชานมแก้วเบลเลอร์น่ะ10บาทเองอร่อยอ่ะวันนี้ดีใจจังประเดิมได้2แก้วละแม่ดันมาถามเราว่าขายได้กี่แก้วเราก็ต้องพูดเบ้อๆไว้ก่อนวันนี้ขายได้2แก้วก็ดีละพี่ฟิล์มอร่อยจังเลยนะฟิล์มกินหมดแล้วเนี่ยใช่น้องฟิล์มอร่อยจริงของพี่เนี่ยใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันทำไงดีอยากกินแต่ตังค์ไม่มีอ่ะน้องฟิล์มเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนนะคิดออกแล้วพี่ฟิล์มเห็นป้ายหน้าร้านไหมคิดเหมือนพี่เลยน้องฟิล์มพี่ฟิล์มป้ายหน้าร้านเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าสำหรับผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์แล้วก็คนพิการกินฟรีถูกต้องแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มกินหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วค่อยมาใหม่ปะดูเด็กๆอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะคะพี่เดียนค่ะเด็กในหมู่บ้านเรานี่น่ารักจริงๆเลยขายอยู่คนเดียวอยากชิมเหมือนกันนะเนี่ยขอชิมหน่อยสิน้องฟิลหน้าร้านพี่เดือนอ่ะเขาบอกว่าสำหรับคนพิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ทานฟรีทำไงดีอ่ะแต่พี่ก็อยากทานฟรีนะน้องฟิลเพราะพี่ไม่มีเงินแล้วอ่ะถ้างั้นเราปลอมตัวเป็นคนพิการไหมก็ดีเหมือนกันนะน้องฟิลได้ทานฟรีด้วยไปน้องฟิลดูดีของพี่เหมือนปะเหมือนค่ะโอ้เจ็บนิ้วจังเลยอ๋อพิการทางนิ้วอ่ะดูสิน้องฟิลของพี่หายไปตั้ง3นิ้วพิการแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มถ้าพี่เดือนเขาถามว่าไปโดนอะไรมาล่ะพี่ก็จะบอกพี่เดือนไปว่าพี่อ่ะนอนละเมอแล้วก็แทนนิ้วตัวเองไป3นิ้วขนาดนั้นเลยเหร
พี่ฟิล์มเอ้าอยากกินของฟรีป่ะล่ะอยากดิพี่ฟิล์มก็ต้องใช้วิธีนี้แหละแล้วถ้าพี่เดือนเขาถามว่าน้องฟิลไปโดนอะไรมาน้องฟิลจะตอบว่าอะไรอ๋อน้องฟิลคิดออกแล้วค่ะแมวที่บ้านกัดเลยติดบาดทะยักแล้วเลยต้องตัดแขนตัวเองน้องฟิลเงินแค่10บาทแล้วต้องลงทุนขนาดนี้เลยเนี่ยใช่ค่ะไปกินของฟรีด้วยค่ะโอ้ยแขนโอ้ยอยากกินชาดมไข่มุกจังเลยโอ้เจ็บอ่ะน้องฟิวเจ็บอยากกินชานมอ่ะเฮ้ยลูกค้ามาอีกแล้วมา2คนเลยโอ้ยเจ็บมือจังเลยแล้วพี่การแล้วน้องฟิวใช่ค่ะน้องฟิวเจ็บแขนมากเลยโอ้ยพี่การทางนิ้วโอ้ยอะไรเนี่ยคนมีการทานฟรีพี่คะคนมีการทานฟรีเหรอคะใช่จ้าแล้วพวกหนูพิการอะไรเหรอลูกนี่ไงคะโมไม่เห็นหรอคะนี่ไงคะพี่นิ้วหนูเหลืออยู่2นิ้วเองอีก3นิ้วขาดแล้วน้องไปโดนอะไรมาคะนอนละเมอค่ะแล้วก็แทนนิ้วตัวเองไป3นิ้วขาดหมดเลยค่ะเฮ้ยจริงดินอนละเมอกัดนิ้วตัวเองมีด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะกัดไปเมื่อคืนเองเลือดยังไหลไม่หยุดอยู่เลยค่ะกลายเป็นคนพิการไปแล้วค่ะดูสิอ๋อมาคนพิการทานฟรีนะคะยังมีคนค่ะน้องหนูก็พิการเหมือนกันค่ะดูสิคะคนนี้แขนขาดค่ะดูสิคะยังเด็กอยู่เลยค่ะไม่มีแขนซะแล้วแล้วน้องหนูไปโดนอะไรมาอีกคะคนนี้อ๋อโดนแมวกัดแล้วติดบาดทะยักค่ะเลยต้องตัดแขนตัวเองว้าวเจ็บมากเลยค่ะแต่หนูก็อยากทานชานมนะคะโอ้ได้ได้เลยค่ะน้องพิการมาใช่ไหมคะได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอยากทานอะไรคะพี่ใจดีจังเลยค่ะขอให้รวยๆนะคะงั้นหนูเอาเป็นนมชมพูค่ะแล้วน้องอีกคนล่ะคะหนูเอาช็อกโกแลตค่ะได้ๆๆไปนั่งรอป่ะเดี๋ยวพี่จะไปส่งลูกได้ค่ะแค่นี้ก็หลอกแม่ค้าได้แล้วแม่ค้าที่เนี่ยหลอกง่ายจริงๆใช่น้องฟิวได้กินของฟรีแล้วของก็ขายยากๆด้านวันนี้มาเจอคนพิการอีกแต่ไม่เป็นไรเราเลี้ยงคนพิการเราต้องให้เยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทำบุญจะได้บุญเยอะๆได้ละ2แก้วเอาไปให้คนพิการวันนี้เราได้บุญแน่ๆได้แล้วค่ะน้ำนี่ค่ะช็อกโกแลตขอบคุณค่ะชื่นใจของร้านพี่เดือนนี่อร่อยจริงๆนะคะเนี่ยทานไปหายปวดเลยค่ะน้องนี่ปากหวานจริงๆเลยนะเนี่ยแต่หน้าน้องคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนพี่เคยเห็นเลยอ๋อไม่คุ้นราคาหนูไม่ใช่คนแถวนี้สงสัยพี่จำผิดเด็กแถวนี้หน้าโหลเยอะแก้วนี้ของน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยเกือบไปแล้วอ่ะเมื่อกี้โผล่ไปตั้งหลายนิ้วขอบคุณค่ะพี่เดือนพี่อร่อยจังเลยของพี่คนนี้ก็คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นเลยอุ้ยพี่ไม่เคยเห็นหนูหรอกหนูมาจากปทุมหนูมาตั้งไกลแน่มาจากปทุมแล้วมาทำอะไรที่สุขสวัสดิ์อ่ะลูกมาหาหมอค่ะแล้วก็มาเจอร้านพี่เดือนพอดีโอเคทานให้อิ่มนะลูกพี่ฟิล์มของน้องฟิล์มหมดแล้วกลับกันเถอะก็ดีเหมือนกันน้องฟิล์มกลับบ้านกันเถอะสองคนนี้น่าคุ้นมากเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนเนี่ยคุ้นจริงๆเหมือนเคยเห็นเมื่อเช้าเลยพี่ฟิล์มกลับกันเถอะอยู่ไม่ได้แล้วพี่เดือนอ่ะเขาเริ่มสงสัยแล้วเพชรป้าๆก่อนที่เขาจะซ้ำเน่าได้พี่คะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้คนพิการทานฟรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมมีนิ้วเพิ่มไหนบอกพี่การไหนคะก็พี่การนี่คะเหลือ2นิ้วเองคะหรือว่าพี่ตาฝาดสงสัยพี่ตาฝาดนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแต่ก็ว่าไปแล้วนะ2คนเนี่ยหน้าตาคุ้นมากเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวติดใจชานมไข่มุกไรพี่เดือนน่ะแต่อยากกินอีกพี่ก็เหมือนกันน้องฟิวกับมาถึงบ้านเมื่อกี้ก็อยากกินอีกแล้วของเขาอร่อยนะพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวพี่อยากกินอ่ะพี่ฟิล์มถ้างั้นอย่าพวกเราอ่ะปลอมตัวเป็นคนแก่เดี๋ยวก็ได้กินฟรีแล้วก็ดีเหมือนกันน้องฟิวน้องฟิวแค่ชานม10บาทแล้วลงทุนเยอะไปปะเนี่ยไม่หรอกพี่ฟิล์มก็เราไม่มีตังค์นี่นาน้องฟิวตอนนี้เราแต่งตัวเป็นคนแก่แล้วใช่ๆพี่ฟิล์มน้องฟิวเหมือนคนแก่เปล่าแล้วพี่น้องฟิวเหมือนคนแก่ยังว้าวไปน้องพี่เราไปหาชานมกินกันดีกว่าไปกันพี่ฟิล์มเขาจะจำเราได้ไหมเนี่ยเราหลอกไปครั้งที่2แล้วนะใช่น้องฟิวเขาคงจำเราไม่ได้น้องฟิวรอบนี้เราต้องทำให้เนียนๆนะขอ2แก้วไปเลยคนละ2เนาะลูกค้ามาอีกแล้ว
วดีใจจังเลยแต่ทำไมดูแก่ๆงั้นน่ะยายฟิวร้านนี้เขาขายอะไรกันน่ะชานมละมั้งยายฟิวฉันก็มองไม่ค่อยจะเห็นหรอกแกแล้วโอ้อยากกินจังเลยทำไงดีนั่นสิตังก็ไม่มีลูกหลานก็ไม่ค่อยจะส่งให้ไม่มีสักบาทเลยวันนี้มันวันอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็คนพิการตอนนี้ก็คนแก่อีกเอาละสิวันนี้มันวันอะไรเนี่ยยายป้ายเขาบอกว่าสำหรับผู้สูงอายุทานฟรีเหรอใช่ลูกเอ้ยผู้สูงอายุทานฟรีเหรอใช่จ้ะยายทานฟรีสั่งอะไรก็ได้แล้วหลานสั่งอะไรก็ได้ค่ะยายหนูให้ทานฟรีค่ะสั่งเลยค่ะกี่แก้วเหรอจ้าหลานสองแก้วได้ไหมยายจะเอาคนละสองแก้วเลยเหรอยายของเองเหรอลูกโอ้หิวน้ำหนึ่งเลยได้ได้ยายนั่งรอก่อนเลยน้ำอะไรเนี่ยยายไม่ค่อยเห็นเลยสีส้มๆ มันคืออะไรมองใกล้ๆแล้วไม่คุ้นคุ้นเงี้ยหน้าตาคุ้นมากเลยลูกเอ้ยคงไม่ต้องคุ้นหน้ายายหรอกยายเพิ่งมาแถวนี้ครั้งแรกสงสัยหนูคิดไปเองอ่ะยายเอาน้ำอะไรคะอะไรอร่อยบ้างอะลูกร้านหนูอร่อยทุกอย่างจะยายวันหนึ่งขายได้เป็นพันๆแก้วนู่นใช่เหรอเราเดินไปเดินมาน่ะก็มีแค่เราเนี่ยเป็นลูกค้าโดนหลอกตรงไหนหรอกไม่เห็นมีลูกค้าเลยนอกจากเรายายอยากชิมอย่างละแก้วได้ไหมลูกมันจะเยอะไปหรือเปล่ายายเกรงใจนั่นเนี่ยงั้นสองแก้วก็ได้แล้วยายจะเอารสอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูไปเสิร์ฟจำจีมะเขือเปาะแปะกะท้อหน้าแว่นพายเรือยายไม่ต้องละเดี๋ยวหนูเลือกให้เอาที่มันอร่อยอร่อยเนาะก็ดีเหมือนกันลูกแต่ยายอ่ะอยากกินอันเนี้ยกับอันเนี้ยลูกได้ได้ยายยายไปนั่งรอเลยไปโอเคจะร้านยายสองคนนี่น่าคุ้นคุ้นทำไมนึกไม่ออกนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะทำไมคิดไม่ออกคุ้นคุ้นคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรให้คนแก่กินเราก็ได้บุญเออไอ้แกพรุ่งนี้มากินอีกเปล่าถ้ามันอร่อยเดี๋ยวฉันจะพาแกมาซ้ำอีกแม่คะพรุ่งนี้มากินฟรีอีกได้เปล่าจะดีเหรอยายหนูจะเจ๊งแล้วนะเนี่ยจะเจ๊งได้ไงไหนบอกวันนึงขายได้เป็นพันแก้วแค่ยายขอกินวันละ2แก้วจะเป็นไรไปกับพันแก้วอ่ะเขาขอฟรีแต่ขายจริงอ่ะได้แค่2แก้วไอ้ช่างใจร้ายมาขอหลานกินฟรีเนี่ยกับพวกแก2คนนี่แหละมาขอกินฟรีอยู่นั่นแหละคิดเหรอว่าจำไม่ได้นึกออกละตอนแรกมาซื้อใช่มั้ยคนละแก้วตอนหลังนี่มาขอฟรีหลายแก้วแล้วนะเราอ่ะได้ยินข่าวมานานละว่าสองพี่น้องเนี่ยกะล่อนกะล่อนได้เจอกับตัวกะล่อนจริงๆหลานยายกลับก่อนนะลูกโชคดีขอให้ขายต่อไปเรื่อยๆนะเฮงๆรวยๆนะหลานฟิล์มฟิลแป๊บนึงเฮ้ยรู้จักชื่อเราได้ไงนึกอยู่ตั้งนานว่าใครเธอ2คนนี่เองวันหลังนะถ้าอยากกินนะไม่ต้องปลอมตัวมาอย่างนี้ก็ได้ขอพี่ดีๆพี่ก็ให้จำพวกหนูได้ด้วยเหรอคะจำได้สิกะล่อนซะขนาดนี้อุ๊ยขอบคุณค่ะที่ชมครั้งหน้านะถ้าอยากกินอ่ะไม่ต้องปลอมตัวมาอีกแล้วนะมาขอพี่ดีๆก็ได้หรือมาช่วยพี่ขายของก็ได้นะได้เหรอคะพี่งั้นดีเลยค่ะเดี๋ยวว่างๆหนูไม่ช่วยขายนะคะโอเคกินเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านได้ละวันเล่าวันหลังนะไม่ต้องปลอมตัวมีแล้วนะขอบคุณค่ะพี่เดือนไปแล้วนะคะน้องฟิวพี่เดือนเขารู้ว่าเราปลอมตัวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคราวหน้าค่อยไปกินใหม่แล้ววันนี้นะคะเรา3คนค่ะได้ไปทำคลิปร้านกล่องกระดาษนะคะชานมไข่มุกค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะชอบทานชานมไข่มุกกันไหมถ้าชอบนะคะแวะมาทานร้านแม่เดือนได้นะใช่ค่ะอร่อยทุกรสชาติเลยนะคะค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย